ับสายฝนชีช้าง weeklyกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weekly แหมวันนี้อาจจะใส่ชุดสีดำนะคะแต่เรื่องราวที่เราจะนำเสนอสีชมพูแล้วก็หวานสุดๆเลยล่ะค่ะก็หลังจากที่ซีรีส์ Girls Love เรื่องใหม่ใจซ่อนรักที่แสดงโดยลิงลิงแล้วก็ออมนะคะปล่อยมินิไพรอตออกไปเรียกว่าหวานกันรับวันวาเลนไทน์ก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากค่ะยอดวิวทะลุ 100,000 ไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ต้องขยี้ลิงลิงและออมค่ะถึงกระแสว่ามิวมาว่ายังไงบ้างและคำถามที่แฟนๆถามกันเข้ามาค่ะเช็คค่ะคุณหลิงได้เช็คไหมคะคือหลิงไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่ารู้แค่ว่ายอดฟอลในไอจีพุ่งเฮ้ยแต่กำลังข้างพึ่งแสนเต้นปรบมือต้องขอบคุณพี่บีแล้วก็แบบทุกๆท่านด้วยที่แบบเหมือนทำให้สิ่งพวกนี้มันเกิดออกมาอะไรเงี้ยค่ะเราจึงมียอดฟอลได้ออมรู้ว่าพี่หลิงไม่เล่นเอ็กซ์ใช่ไหมเล่นไม่เป็นใช่อ้อมก็จะมาเล่าให้พี่หลิงฟังว่าแบบกระแสตอบรับดีมากแล้วก็แบบมีแต่คมว่าเธออ่ะหล่อแล้วก็แบบฉันแบบเป็นงุงงิงอะไรอย่างเงี้ยกระแสตอบรับก็คือดีคนยอดดีเยอะมากขอบคุณที่แบบติดตามแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะติดตามแล้วก็ชื่นชมเยอะขนาดนี้ใช่เด็กที่ไม่ใช่เด็กดื้อของพี่หมอเป็นเด็กอ้วนของพี่หมอตอนนี้คือแบบกองของกินเยอะเกินก็เด็กดื้อของนี้ไม่ของคุณนะครับไม่อ้วนเลยอ่ะดูดีผอมมากคนที่หลอกขนาดนี้เป็นของคุณนะคะคิมิโนโตะริโกะนะคะแต่ชิมาเลยก็คิดว่าเขาอยากจะรักษากับพี่หมออ่ะประสานนะระวังป่วยกว่าเดิมนะอันนี้พี่หมอนี่พี่หลิงอะดิพี่หลิงต้องรับคิวต้องต่อคิวนะคะโทษทีเพราะว่าต้องรับคิวใช่ก็ออมรับหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับแล้วคนนี้ก็คือคุณหมอนี่ไม่ใช่คิวศูนย์ไม่พนักงานต้อนรับมันเป็นคิวศูนย์ไม่เลยคิวศูนย์ในห้องน้ำไงเธออ๋อในห้องน้ำตอนนั้นเราถ่ายกันตอนดึกมากแล้วเนาะมันเลยจุดเขินมาละเฮ้ย แต่ว่าหนูชอบบรรยากาศในซีนนั้นใช่หนูชอบมากโรแมนติกมากใช่น้ำเย็นเจี๊ยบเลยตอนนั้นอะ oh, no. น้ำอุ่นไม่ยอมอุ่น สงสารน้องเขานะคะแต่ฉากโรแมนติกมากคือแบบมีเทียนมีอะไรก็คือแบบไม่ยากต่อการหวานกันเลยอะแต่เขาบอกว่าหมออ่ะสระผมเองไม่เป็นหรอทำไมต้องมีคนสระให้ไม่เป็นคุณหมอแต่งตัวไม่เป็นด้วยในซีรีส์อ่ะแต่งตัวไม่เป็นใส่ต้องหูใส่สูทเลยไม่เป็นเลยสิอยู่กับคนนี้ทำอะไรไม่เป็นเลยทำกับข้าวก็ไม่เป็นเราใช้เงินเปย์ค่ะเปย์อย่างเดียวเปย์เท่านั้นที่เหลือน้องเอิญจัดการให้ค่ะพี่หมอดีมากค่ะไม่อยากให้ฟังจริงเลยเพราะว่าติดมัวติดมัวแต่ว่าเป็นซีนที่แบบก็ตลกอยู่นะแต่ว่าออกมาฟีลโกรธคือที่ขำกันในซีนก็คือขำกันจริงๆคือขำกันจริงๆโอ้ใช่ที่สะพานที่อิตาลีอะไรนะที่อิตาลีแบบทำเล่นซีนนั้นไหมขอโทษค่ะไม่มีซีนนั้นเลยซีนที่เราซีนที่เราเดินชนกันบนสะพานอะซีนที่เราเดินชนกันบนสะพานจำได้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเขาอยากชนเราอะเขาอยากชนเราโอเคให้จะแสดงให้ดูว่าวันนั้นว่าแบบเราเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบสวยจังสวยจังขอบคุณนะเป
จประมาณนี้ค่ะแต่อาจจะซึ้งกว่านี้หน่อยอันนี้จะออกคอมเมดี้นิดนึงฉันว่าสองคนนี้คือคนเดียวกันจริงๆมันคือคนเดียวกันเพราะว่าเมื่อวานเข้าซีหลิงยังเรียกผิดเลยว่าแบบออมเป็นไงบ้างเหมือนเวลาเห็นน้องออมมันก็จะคิดถึงน้องเอิญอะไรอย่างเงี้ยออมอ่ะจะมีแบบอึบอิบเนี่ยเห็นไหมมันจะมีหน้าดื้อแล้วจะเป็นคนที่แบบชอบพูดไม่หยุดอ่ะชอบพูดไม่หยุดพูดจนแบบเป็นคำชมบ้างไม่มันเป็นแบบมันดื้อนิดนึงอ่ะมันมันจะมีมุมนั้นใครซึนกว่ากันพี่หมอซึนกว่าใช่ฉันรู้สึกว่าพี่หมออ่ะซึนกว่าเฮ้ยขอเปลี่ยนคำตอบได้ป่ะ5 4 3 2เอาว่าพี่หลิงซึนกว่าคือเราเห็นในซีรีส์อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าพี่หมอเขาจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรแสดงความรักออกมาได้ตรงกับใจมากกว่าอะไรเงี้ยต่อให้เป็นพาร์ทโกรธเขาก็โกรธจริงๆเขาถึงแสดงออกมาแบบนั้นแต่พอเป็นพี่หลิงอ่ะพี่หลิงจะแบบอะไรนะอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีความซึนมากเลยแล้วเราก็บอกว่าพี่หลิงคือมันเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยขอตอบว่าพี่หลิงแล้วกันค่ะทุกคน IG ออมก็คือเซ็กซี่ทุกรูปให้กดไลค์รูปไหนคะอินเนอร์เขาเซ็กซี่ด้วยแหละไม่ผมคิดออกผมเคยคิดก็ต้องเป็นแมวอยู่แล้วอะจริงปะเธอก็ต้องเป็นแมวอยู่แล้วจริงปะเขาก็คิดว่าเธอเป็นแมวเหมือนกันแบบแมวสีดำที่แบบเฮ้ยแมวสองตัวแมวสีดำรู้แค่ว่าสีดำคาแรคเตอร์เป็นแบบพี่หมออ่ะคือจะมีความว่าเหมือนนิ่งๆแล้วก็แบบเชิดนิดนึงอ่ะแล้วก็แบบคือไม่ได้เชิดใส่ออมนะแต่หมายถึงแบบมีความแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคุณเป็นแมวดำอ่ะคุณเหมือนแบบเข้าถึงยากอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพอเข้าถึงสุดท้ายก็เป็นแมวน่ารักอยู่ดีเป็นแมวเหมือนกันแต่ว่าแมวขี้อ้อนก็แบบอ่อนโยนขี้อ้อนต้องการแบบเจ้าของตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนต้องนอนครบ14ชั่วโมงตื่นมาทำงานแบบชั่วโมงเดียวก็นอนต่อจริงไหมคะผมเปล่านะครับผมเปล่าเมื่อกี้ก็นอนค่ะเพิ่งตื่นก่อนเข้าซีนเนี้ยเพิ่งตื่นเลยเซเว่นเอเนอร์จีคือแบบเวลาทำงานเสร็จใช่ไหมสี่ทุ่มอย่างเงี้ยกว่าเราจะถึงบ้านก็สี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมก็จะอาบน้ำจับผมเป่าผมแห้งเตรียมของเตรียมบทอีกอ่ะมันก็ตีหนึ่งอ่ะแล้วเราก็ต้องตื่นตีห้ามาทำงานต่ออย่างเงี้ยมันเลยแบบเวลานอนมันจำกัดแค่นั้นนะเราก็เลยพอได้พักปุ๊บเราก็ปิดสวิตช์ตัวเองไปเลยตอนรู้ว่าเล่น GL ด้วยกันก็คือวันที่แคสเนาะซึ่งก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่ได้น้องออมเป็นปัตตี้มาเพราะรู้สึกว่ามันมีเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นที่หลิงก็บอกไม่ถูกแต่ว่าเท่าที่แคสมาก็คือรู้สึกว่าน้องออมก็คือ the best ปัตตี้แหละตอนแรกที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ก็คือพี่หลิงเล่นเป็นหมอหรออะไรอย่างเงี้ยเราตอนแรกเรานึกภาพเขาไม่ออกเลยจนมาวันที่แบบเราเวิร์กช็อปวันที่เราฟิตติ้งอ่ะแบบโอ้โหคือคิดไม่ออกแล้วว่าถ้าไม่ใช่พี่หลิงจะเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะ hey. แล้วเราก็ดีใจมากที่ได้เล่นคู่เขา ประทับใจก็คือตั้งแต่ฟิตติ้งเวิร์กช็อปแล้วก็การทำงานแบบมาถ่ายทุกครั้งที่แบบต้องการกันและกันนะก็คือเราก็จะไม่ทิ้งกันเราก็จะไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่แบบประทับใจมากที่สุดก็คือแบบจะจับมือไปด้วยกันนี่คือเรื่องจริงเรื่องคือทุกครั้งแบบโอ้นี่ขนาดพูดยังแบบรู้สึกตื่นเลยอะรู้สึกตื่นใช่ทั้งคู่หลิงว่าน้องออมก็รู้สึกเพราะว่าทุกครั้งเราสองคนอะมันจะมีแบบจะร้องตลอดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าดีใจที่มี
เราทั้งสองคนเลยอยู่ด้วยกันไม่ได้เข้าซีนแต่ต้องส่งอารมณ์ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เลยเราเพิ่งขึ้นมาจากซีนดราม่าที่ถ่ายนานมากแบบ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดราม่าตั้งแต่ต้นอ่ะแล้วแบบพี่หลิงถ่ายเสร็จแล้วคือคัดของพี่หลิงหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่หลิงก็แบบอยู่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบโหแค่พี่หลิงพูดพี่หลิงอยู่ให้หนูก็แบบจะร้องไห้แล้วอะตอนนั้นอะคือแบบจนถึงพูดตอนนี้ก็ยังแบบเออเราเป็นบัดดี้ที่ดีกันจริงๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยน่ารักอะอยู่ด้วยแล้วสบายใจอะคือหมายถึงแบบการที่เราทำงานกับใครสักคนนะมันต้องเป็นแบบเพื่อนที่ดีต่อกันด้วยอะนึกออกไหมคะแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นแบบพี่สาวที่เราวางใจในทุกๆเรื่องเลยอะกลายเป็นแบบ best buddy ไปแล้วของช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นแบบสาเหตุที่ทำให้แบบอยากมาทำงานรู้สึกแบบอยากมาป่วนหนิงหนิงจังเลยอย่างเงี้ยวันนี้จะแกล้งอะไรพี่หนิงดีอย่างเงี้ยคือแบบมันก็จะเป็นแนวนั้นไปคุณแฟนๆทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้หลิงแล้วก็ออกมาตลอดค่ะทุกคอมเมนต์หรือว่าทุกแชร์ทุกติดตามมันมีความหมายกับเราแล้วก็เป็นกำลังใจกับเรามากๆค่ะขอบคุณนะคะฝากติดตามใจซ่อนรักด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายยังขนาดนี้ออกอากาศจริงจะขนาดไหนขอต่อคิวรักษากับพี่หมอด้วยได้ไหมคะไม่ได้เขามีคนของเขาอยู่เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง Weekly